Ride ain't over yet. My man. สวัสดีครับพบกับผมนายเองนะครับกับ Channel Super วิชัยวันนี้อยู่ข้างในนะครับกับ Lego จีนนะครับนี่นะครับ Lego จีนจากเซตของ Justice League นะครับ Duo Lepin Toy รหัสโค้ด DLP9068 นะครับเหมาะสำหรับอายุ 6-12 ปีขึ้นไปนะครับเห็นอย่างนี้ครับมีหนวดมีเคราผมยาวถือ3ง่ามอย่างนี้ตีศูนย์เขาเรียกตีศูนย์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจผมเรียก3ง่ามแล้วกันครับแน่นี่เจ้าสมุทรนะครับอควาแมนนะครับโคตรเท่ครับมาในแนวดิบๆเถื่อนๆนี่เท่ครับตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยได้มาตอนนั้นอันนั้นจะเป็นผมสั้นชุดเขียวไอ้ตัวนี้คือชุดแบบเดอะมูฟวี่นะครับอ๋อเท่ไม่หยอกเลยเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับนี่ครับอควาแมนจะเป็นตัวที่8ของเซตนี้นะครับนี่นะครับเซตนี้มี8ตัวนี่คือตัวที่8ของเซตนะครับสวยครับสวยนี่ครับซุปเปอร์ฮีโร่นะครับตัวที่8เช่นเคยครับการเล่นเลโก้จีนบูทเลดคิกออฟน็อกออฟเลโก้เล่นแบบครับหรือที่เรียกเลโก้จีนนะครับผู้เล่นต้องยินยอมรับความเสี่ยงเองนะครับได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไม่ครบหรือชำรุดต้องยอมรับความเสี่ยงนี้เองนะครับโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าแกะออกมานะครับก็จะมีอยู่1 ถุงถ้วนนี่นะครับกับคู่มือ1แผ่นคู่มือเราก็ง่ายๆครับด้านหลังก็เป็นการรวมร่างยานทั้ง4ลำนะครับด้านนี้ก็จะเป็นประกอบตัวนี้ครับควาแมนแล้วก็ยานลำเล็กๆ1ลำนี่นะครับเรามาดูในส่วนของมินิฟิกนะครับนี่อควาแมนหน้าโหดครับรู้สึกจะมีให้มา2หน้าครับกับหน้าธรรมดาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อประกอบแล้วจะเท่เหมือนในรูปนี้หรือเปล่าเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและก็อย่าลืม Subscribe เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งใน Channel Super วิชัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อประกอบแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหมสักครู่เดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Aquaman ใน Justice League ของ Duo Lepin Toy นะครับหมวกสุดยอดครับดิบเถื่อนเท่ครับนี่เรามาดูกันชัดๆนะครับเรามาดูอะไรเหลือก่อนนะครับอะไรเหลือของรอบนี้นี่นะครับมือที่3รอบนี้ยังคงมีอะไรเหลือคือมือที่3ครับเรามาดูส่วนมินิฟิกและยานนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเท่ครับตรงยานนะครับดูนี่สุดยอดครับสวยครับตัวยานก็มีลูกเล่นนะครับเรามาดูในส่วนของยานกันก่อนปึ๊บนี่นะครับในตัวยานนะครับด้านข้างที่เป็นขาเนี่ยพับได้ครับเพราะว่าใช้ชิ้นส่วนที่แบบว่ามันเป็นเหมือนบานพับครับนี่นะครับพับได้แต่ตรงที่บังคับนี่ก็พับได้ครับเพราะว่าใช้ชิ้นส่วนเป็นแบบบานพับครับอันนี้ผมเรียกเองนะครับเพื่อนๆอาจจะมีศัพท์เทคนิคอย่างอื่นแต่ผมเรียกว่าเป็นบานพับแล้วกันครับนี่สามารถพับออกมาประกบกันได้ครับข้างใต้นะเป็นเหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์อวกาศก็ได้นะครับมีล้อเดียวโอ้เท่ครับสุดยอดใช้เล่นครับถือว่าคุ้มครับตัวนี้แล้วมาดูในตัวมินิฟิกนะครับตอนหน้านี้ที่เราดูตอนที่แกะกล่องออกมาตัวนี้จะมี2หน้านะครับอาวุธที่ให้มาเป็น3ง่าม
ถือว่าเท่ครับเราเอาตรงส่วนของอาวุธออกก่อนลวดลายบนชุดนะครับนี่ถือว่าสวยเลยครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะครับด้านหน้านี่นะครับด้านหลังสกรีนมาสวยงามตรงกางเกงก็มีลายนะครับถือว่าใช้ได้นะครับส่วนหัวเรามีให้เลือกนะครับว่าจะเอาหน้าแบบใช้แรงเหมือนหน้าบึ้งกับหน้าธรรมดาผมเลือกหน้าธรรมดานะครับดูลวดลายบนหน้านะครับชัดๆนี่นะครับใช้ได้ครับงานโอเคครับถือว่าเท่ครับตัวนี้คุ้มค่าครับอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าคุ้มมากครับเพื่อนๆอาจจะบอกไม่เห็นจะคุ้มเลยแต่ผมว่าไม่ควรพลาดครับนี่นะครับแค่ตัวมินิฟิกนี่ก็เท่แล้วดูยานที่ให้มานี่ก็ถือว่าเท่นะครับถึงอาจจะดูว่ามันกะโหลกกะลาแต่ผมก็ว่ามันเท่นะครับเพราะสามารถพับมาประกบกันเป็นมอเตอร์ไซค์อวกาศได้เป็นยานอวกาศก็ได้แถมที่สำคัญคือเราต้องเอามาประกอบเป็นยานลำใหญ่ครับซึ่งจะขาดกล่องไหนกล่องหนึ่งไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการอันบ็อกเลโก้จีนยี่ห้อดูโอเลปินทอยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม